วันนี้วันจันทร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566วันนี้ก็เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งก็เป็นวันลอยกระทงด้วยวันนี้นะก็ถือว่าเป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์นะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงณวันจันทร์นะก็ถือว่าเป็นวันที่น้อยครั้งที่จะมีโอกาสแบบนี้นะครับวันนี้ก็จัดกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์ได้มาร่วมลอยกระทงณแผ่นดินมองโกเลียร่วมกันนะนึกถึงบุญนะที่เราได้เคยสั่งสมนึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคยสั่งสมมาในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ให้ใสสว่างเหมือนดั่งประทีปที่เรากำลังน้อมนะลอยบนผืนน้ำนะเพื่อที่ถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็ให้บุญจากการลอยประทีปในครั้งนี้ให้เป็นบุญที่ชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายของเราให้ดวงบุญนี้ดึงดูดโชคลาภดึงดูดสิริมงคลดึงดูดความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราดึงดูดภพทรัพย์สมบัติต่างๆเข้ามาในครอบครัวของเราเพื่อใช้ในการดำรงชีพและใช้สั่งสมบุญบารมีสืบต่อไปให้เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกโศกโรคภัยให้มาละที่มีอยู่ก็ให้มาละหายสูญให้สิ้นไปมีแต่ความสุขสดชื่นแช่มชื่นเบิกบานไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงพระนิพพานเธอเอาละเดี๋ยวพวกเราส่งใจกันมานะโอกาสนี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ได้มาร่วมลอยกระทงออนไลน์กันในครั้งนี้ก็ขอให้บุญทุกบุญที่เกิดขึ้นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลียนี้ให้ทุกท่านได้มีส่วนในบุญร่วมกันนะทุกท่านเลยนะสาธุอนุโมทนาบุญนะ